สวัสดีครับน้องภูสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆที่ดูไลฟ์นะฮะผ่านทาง Facebook ของข่าวสดนะครับวันนี้กันมาเขาเรียกว่าก็เย็นๆแล้วนะคะมีหนุ่มๆมาเสิร์ฟกันซึ่งวันนี้น้องพุทธมากับทางข่าวสดทั้งทีเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าจะมีละครเรื่องใหม่ที่จะมาพูดคุยกันด้วยมีชื่อว่าอะไรยังไงครับซีรีส์เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า Happy Birthday ครับวันเกิดของนายวันตายของฉันฟังชื่อเรื่องแล้วนี่บอกเลยว่าน่าค้นหามากเลยฟังชื่อแล้วเป็นไงฮะตอนแรกก็ขึ้นมาดีนะ Happy Birthday แต่พอลงท้ายด้วยวันตายของฉันนี่เริ่มเอ๊ะยังไงละทุกคนพูดแบบนี้เหมือนกันหมดเลยครับก็เป็นซีรีส์อีกหนึ่งแนวครับที่ GMMTV ภูมิใจนำเสนอครับเป็นซีรีส์แนวดราม่าซับสเปนครับเป็นซีรีส์ที่แบบมีเรื่องราวให้แบบค้นหา มีเรื่องให้ได้แบบลุ้นให้ได้แบบติดตามเรื่องนี้ไม่ได้มีผีแต่ว่ามีวิญญาณแต่ว่าวิญญาณไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ว่าเป็นวิญญาณที่แบบสวยน่ารักสวยมากจนรู้สึกว่าอยากจะเป็นวิญญาณนั้นเหลือเกินใช่ครับซึ่งซีรีส์ Happy Birthday วันเกิดของนายวันตายของฉันจะลงจอให้ได้ดูกันทางช่อง GMM 25ในวันอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่7 20:30 นะจ๊ะถามถึงดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไงคร่าวๆนะไม่ต้องสปอยเยอะแล้วก็ okay. พุทธเนี่ยรับบทเป็นใครอะไรยังไงในเรื่องครับเรื่องราวมันก็เอาตัวผมรับบทเป็นทีครับทีในเรื่องก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์โด่งดังเกียรติคำว่าซูเปอร์สตาร์มากเลยอ่ะเป็นซูเปอร์สตาร์โด่งดังแต่ว่าเขาจะจมอยู่กับอดีตของตัวเองใน17ปีที่แล้วที่แบบเขามีแฟนคนหนึ่งชื่อน้องใหม่แล้วก็ฆ่าตัวตายไม่รู้ฆ่าตัวตายไปด้วยอะไรแล้วผ่านไป17ปีทีก็ทำงานอะไรนู่นนั่นในวงการบันเทิงอะไรแบบว่าชีวิตเขาแบบติดอยู่กับอดีตไม่มีความสุขติดเหล้าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือพาร์ทของทีนะครับส่วนในเรื่องรวมๆนี่ก็คือนางเอกก็คือน้องไมล์น้องไมล์เป็นแฟนของผมตอนเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วน้องไมล์ก็ฆ่าตัวตายนะฮะแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งชื่อต้นไม้ซึ่งรับบทโดยน้องปื้มบุริมน้องปื้มบุริมเกิดในวันที่พี่สาวของตัวเองตายนะฮะก็เลยนางก็เลยไม่มีวันเกิดของตัวเองมา17ปีครับผมแล้วก็พอมาถึงปีที่17เขาก็ได้ของขวัญเป็นห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องของพี่สาวเขาแล้วเขาก็ได้เจอพี่สาวตัวเองเขาเป็นคนเดียวที่สามารถสื่อสารกับพี่สาวเขาได้ฮะแล้วก็ผมอ่ะจะได้เจอกับแฟนผมที่ฆ่าตัวตายผ่านน้องปื้มปูริมเนี่ยนะครับโอ้โหอย่าที่บอกว่ามันเป็นดราม่าซัสเพนส์เนาะใช่มันน่าสนใจมากๆเลยแล้วไม่ได้มีแค่ผมน้องปลื้มถูกต้องน้องมายยังมีรุ่นใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆอย่างอาเอกสรพงศ์มีพี่หนุ่มสันติสุขมีพี่น้ำฝนสงสุดามีพี่เง็กมีพี่ลูกกอล์ฟเธอเที่ยวไทยมีพี่ท็อปดันเลนีนุชมีพี่ฟิวฟ้าวเผาแก้วเดี๋ยวอันนี้ที่เราคุยกันนี่คือเล่นละครเรื่องเดียวใช่ไหมเล่นละครเรื่องเดียวมากับเจ้าจะคลอดองการแล้วเล่นละครเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่าคือทุกคนก็จะมีปมมีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองซึ่งจะเกี่ยวพันกับน้องใหม่ที่ฆ่าตัวตายไปใช่พูดครับอะไรที่คนดูไม่ควรพลาดละครเรื่องนี้เลยทุกอย่างครับครับผมห้ามพลาดห้ามพลาดพระเอกหล่อมากน้องปื้มแฟนของนางเอกดีกว่าน้องปื้มน่ากินมากในเรื่องน่ากินมากบอกจริงๆก็เด็กๆอ่ะเนาะครับผมก็ห้ามมันมีทุกตอนมันจะมีเรื่องราวที่ดำเนินไปแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยได้ลุ้นแล้วก็ติดตามอย่างที่บอกว่ามันเป็นแนวแบบดราม่าซับสเปนมันจะแบบเรื่องมันจะต้องแบบทำให้เราอยากรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะเป็นอะไรต่อแล้วใครกันนะที่ทำให้คนนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับมีทั้งหมด13 EP ด้วยกันแล้วใครที่ชอบพุทธในหมวดดราม่าแบบจมๆบอกเลยว่าเรื่องนี้สุดๆอยู่เหมือนกันผมว่าจมน้อยมากดีฟน้อยถ้าเทียบกับน้องไมล์ถ้าเทียบกับพี่หนุ่มสันติสุขอะไรเงี้ยหรืออาเอกสรพงษ์อะไรเงี้ยคือทุกคนอะจะมีเลเวลของความดราม่าในเรื่อง Happy Birthday เนี่ยนะครับก็แตกต่างกันไปครับครับผมใช่แต่ว่าความโรแมนติกหรือความสดใสเบิกบานในเรื่องนี้ก็ยังมีนะไม่ได้ว่าเราดราม่ากันอย่างเดียวนะครับครับผมเส้นที่เป็นแบบความรักโรแมนติกอะไรก็มีเหมือนกันติดตามชมกันได้เมื่อไหร่ยังไงเพราะได้ข่าวว่าใกล้จะออกอากาศแล้วติดตามชมกันได้ในวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมนี้นะครับ20:30ทางช่องGMM 25นะครับ EP แรกจะลงจอให้ได้ดูกันนะครับก็ดูสดกันเยอะนะครับแล้วก็ใครที่ดูสดไม่จุใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง LINE TV ตอน 20:30 นะครับก็จะมีมา
ให้ดูแล้วนะฮะฝากติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เป็นจ้ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดของนายวันตายของฉันครับแต่ถ้าดูสดก็จะได้อีกอรรถรสหนึ่งเนาะอีกอรรถรสหนึ่งใช่ดูไปด้วยทวิตไปด้วยทุกอาทิตย์วันละหนึ่งอาทิตย์มีหนึ่งอาทิตย์มีหนึ่งอีพีใช่ครับทุกวันอาทิตย์ครับได้เจอกันครับผมอ่ะนอกจากเรื่องงานที่รุ่งแล้วเขาบอกว่าลัคกี้อินเกมเมื่อไหร่ลัคกี้อินเลิฟด้วยผู้ชายคนนี้หลายคนอิจฉาเหลือเกินแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นสีชมพูนะคะไม่มีใกล้จะถึงวันที่จะเปลี่ยนสถานะครับได้ใช้คำว่าเปลี่ยนสถานะแล้วเนาะผมจะมีภรรยาแล้วครับตื่นเต้นแค่ไหนยังไงครับพุทธตื่นเต้นเรื่อยๆนะครับมันก็เวลามันแบบมันเดินเร็วมากอ่ะคือปั๊บๆนี้คือเลยประมาณเดือนนิดๆเท่านั้นเองครับก็จะถึงวันงานละนะฮะมันก็เป็นหนึ่งวันสำคัญที่เราจุ๋ยก็ตื่นเต้นครับช่วงเดือนนี้เราก็ทยอยเริ่มแจกการ์ดให้พี่ๆผู้ใหญ่เพื่อนๆในวงการบันเทิงกันแล้วครับใช่ครับเตรียมของชำร่วยอะไรอย่างเงี้ยครับความพร้อมตอนนี้ถ้านับเป็น 100% นี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณ 70% ครับ 70% เดี๋ยวก่อนนะ70เองเหรอนี่เขาคิดว่า90แล้ว30มันต้องแบบเป็นส่วนของงานที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่จะประกอบร่างรวมเต็มทุกอย่าง 100% ใช่แต่แฟนๆก็จะนึกภาพว่ามันจะเป็นงานแต่งงานที่แบบเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายไหมเพราะว่าอาจจะบอกจุ๋ยสวยมากจะบอกว่าที่จะบอกหล่อมากเงี้ยคืออย่าสิอย่าสิไม่ได้แบบว่าแบบโอ้ยเจ้าหญิงเจ้าชายอลังการขนาดนั้นของเราสองคนก็จะมาในสไตล์แบบเรียบง่ายงานเช้ากลางวันงานกลางวันแค่นั้นเองไม่มีแบบงานเย็นปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราสองคนไม่ใช่สายแบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่16พฤศจิกายน16พฤศจิกายนครับอันนี้ก็คือเชิญเรียบร้อยแล้วก็ทยอยช่วงนี้ก็การ์ดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทยอยแบบเชิญแขกผู้มีเกียรติอะไรเงี้ยครับเขาเรียกอะไรนะตื่นคือคนเราจะไปมีชีวิตครอบครัวครับจริงๆจังๆอย่างนี้แล้วเนี่ยพุทธมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่ามันก็จะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะได้มาอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงคือมันก็จะเป็นแฟมิลี่มากขึ้นอ่ะมันก็ชีวิตมันต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันจะไม่ใช่แบบชีวิตเราคนเดียวแล้วอ่ะเราจะต้องมีหนึ่งชีวิตที่จะต้องเดินไปด้วยกันแล้วก็อาจจะมีอีกหนึ่งชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าหรือในปีนู้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เปลี่ยนไปแน่นอนนะครับครับผมจะเหมือนเดิมที่เป็นคนที่แบบชิลๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วครับใช่ความหวานล่ะเพราะคู่นี้คือคู่นี้เป็นคู่ที่ประคองความหวานมาได้เสมอต้นเสมอปลายมากจริงๆจนทุกคนก็ทำไมหวานขนาดนั้นหลังจากนี้จะหวานขึ้นไหมประมาณนี้แหละครับครับผมประคองกันไปอย่างนี้ประคองตามฟิลตามวาระแล้วก็ตามโอกาสมากกว่าครับแต่ตอนขอแต่งงานก็ใช้ได้อยู่นะก็เหมือนคู่อื่นแล้วแหละไม่เหมือนนะพี่งงมากเลยทำไมจะต้องไปให้หนาวกันขนาดนั้นมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะแต่ว่ามันสวยมากมันเป็นอย่างนี้ที่ไอซ์แลนด์ตั้งใจไว้เลยใช่ไหมครับก็จริงอ่ะตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วอย่างที่บอกว่าเรามีเชื่อเรื่องเลิกยามอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบต้องแบบมาจนถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจมันก็แบบมีความสุขครับอันนั้นเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่าจุ๋ยก็รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่นั่นก็คงเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าจุ๋ยก็คงแบบไม่ได้แบบช็อกซีนีมาถึงขั้นขนาดเพราะว่าเราประกาศแต่งงานไปแล้วไงใช่แต่คนก็แบบว่าเดี๋ยวทำไมจะต้องไปหนาวกันอยู่ตรงนั้นใส่ชุดกันเต็มปกติก็ต้องแบบว่านิดหนึ่งอันนี้คือชุดแน่นหนาอบอุ่นดูอบอุ่นอบอุ่นครับก็เป็นแบบชุดไม่ได้แบบสูทหรืออะไรเงี้ยเป็นแบบชุดเฟอร์มิงสีขาวอะไรเงี้ยเป็นอีกฟิลนึงอีกโมเมนต์ที่น่ารักเป็นอีกฟิลนึงอยู่แบบริมทะเลน้ำแข็งครับวันนี้ก็ครบเครื่องทั้งเรื่องของงานเนาะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยฝากดีกว่าค่ะน้องพุทธฝากผลงานเล่นล่าสุดตอนนี้เลยอ๋อฝากซีรีส์นะครับ Happy Birthday นะครับวันเกิดของนายวันตายของฉันนะครับที่จะออนแอร์ในวันอาทิตย์ที่7ตุลาคม 20:30 ทางช่อง GMM 25นะครับอยากให้มาติดตามกันเยอะๆนะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่พุ่มกับนักแสดงทุกคนตั้งใจทำมันออกมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวครับที่ GMM TV ภูมิใจนำเสนอมากนะครับกับดราม่าซับสเปนนะครับที่เป็นเรื่องราวที่ชวนให้แบบน่าติดตามแล้วก็อาจจะ
มีความตื่นเต้นสอดแทรกเข้าไปในทุกๆ EP นะครับก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับดูสดกันเยอะๆนะครับฝากทวิตฝากเชียร์ฝากแชร์กันในโซเชียลเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีนะจ๊ะ 4:30 น.จ้ะโอเคขอบคุณฟุตมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับ